วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today นะคะวันนี้ Workpoint Today เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพีพีและบิวกินค่ะสวัสดีค่ะคึกๆมากเป็นพิเศษสตูเราวันนี้อ่ะวันนี้ไปมาหลายที่เลยนะคะเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยครับอ้าวโหตอบเร็วอยู่เป็นมาก แต่พีพีหันมามองหน้าพี่แบบนี้แล้วนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอเคไหนๆวันนี้ทั้งสองคนก็มาแล้วนะคะแล้วก็จะพูดคุยเรื่องข้าวปลาอาหารกันไม่ใช่เราเล่นเพลงใหม่งงเนาะคุยอะไรก็คุยได้ครับผมคุยเรื่องถามแล้วก็ตอบได้หมดครับโอเควันนี้จริงๆเนี่ยคือจะมาโปรโมทเพลงอ่ะแหละอย่างที่แฟนคลับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วบิวกิ้นก็เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดมาใช่ไหมคะกับเพลงกีดกันเนาะแล้ววันนี้พี่ๆก็มาช่วยโปรโมทด้วยนะคะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องราวของทั้งสองคนก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากทั้งสองคนแล้วก็จะมีเรื่องของเพลงนะคะเรื่องของซีรีส์ที่กำลังจะมาซึ่งก็หลายคนตั้งตารอวันนี้ก็มาถึงนะคะหลังจากที่มีกระแสเรียกร้อง PP BK The Series BKPP BKPP โอเคพี่จำไม่เอาใหม่นะฮะไม่เอาใหม่ต่อนะ BKPP The Series ในสุดก็มาถึงนะคะแต่ว่าพูดถึงทั้งสองคนก่อนเบียวกินกับพีพีรู้จักกันมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะคะโอ้มัน24ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่ก่อนเกิดเลยนั้นอ่ะตอนนี้อายุ21รู้จักกันมา24ปีว่างั้นประมาณ4ปีครับจุดเริ่มต้นคือเรามารู้จักกันในนาดาวเลยใช่ไหมคะหรือว่าก่อนหน้านั้นรู้จักกันมาอยู่แล้วจริงๆเราเรียนพิเศษที่เดียวกันแต่ว่ายังไม่เคยคุยกันเหมือนว่าแต่ว่าก็เห็นหน้าคุ้นหน้าค่าตากันดีแต่ว่าเหมือนก็พอรู้ว่าวันนึงแบบอยู่นาดาวด้วยกันแล้วก็จะต้องไปเวิร์กช็อปด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะคุยกันแล้วก็เลยจริงๆก็รู้จักกันเพราะว่าอยู่นาดาวด้วยกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเคยเห็นหน้ากันมาตั้งแต่ผ่านๆใช่เรียนพิเศษด้วยกันมาก่อนก็ไม่ผ่านก็เห็นกันอยู่เนี่ยจะๆเนี่ยอ๋อเห็นจะๆแต่ว่ายังไม่ได้สนิทไงไม่ได้คุยกันนะค่ะแล้วมาเริ่มสนิทกันจริงๆคือตอนไหนก็จริงๆพอคุยกันแป๊บเดียวก็สนิทกันเลยเพราะว่าค่อนข้างมีหลายๆอย่างที่คล้ายกันแล้วก็ชอบอะไรเหมือนๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ากันได้ดีเช่นไรพี่เรื่องการกินไปเที่ยวที่คล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยรสนิยมความชอบต่างๆนะครับก็คล้ายกันครับค่ะทีนี้พอได้มาทำเล่นซีรีส์เรื่องที่หลายคนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยจิ้นมากขึ้นนะคะก็คือรักฉุดใจแต่ฉุกเฉินตั้งแต่เรื่องนั้นเป็นต้นมาก็กระแส BKPP มาเลยอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นคือสนิทกันมาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าพอมีกระแสแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้นอีกเราสนิทกันก่อนนานๆแล้วครับเพราะว่าเหมือนรู้จักกันมา2ปีเนาะก่อนที่จะเล่นรักชุดใจครับอยู่แล้วครับแล้วน้องคิดว่าอะไรที่ทำให้แบบเหมือนคนเวลาที่ดูเราแล้วมันก็รู้สึกว่าเคมีเข้ากันแล้วก็ทำให้คนเนี่ยแบบอยากเรียกร้องว่าให้มีซีรีส์ระหว่างบิวกินกับพีพีด้วยกันเนี่ยอะไรที่ทำให้แบบคนรู้สึกชอบพูดเราขนาดนั้นผมหลอกนะเราเล่นเฮ้ยผมพูดเล่นนะใจเย็นทุกคนนะผมพูดเล่นนะคัดสั่งคัดเลยผมพูดเล่นนะเปลี่ยนมูดไงเดี๋ยวจะห้องหนาวหนาวผมว่ามันคงเป็นเพราะว่าเราสนิทกันจริงๆนะมั้งฮะเพราะว่ามันเพราะว่าคนดูเขาห้องดูเหรอว่าจริงๆแล้วเราสนิทกันมาก่อนอะไรเงี้ยพอเรามาเล่นด้วยกันเป็นซีนที่แบบเข้ากันมันเลยเหมือนกับว่าจะคอนเนคกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับจะมีความซิงกันมีความแบบเล่นแล้วรู้มั้งฮะว่าเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นเขาเราต้องเล่นยังไงเราแบบเรารู้ว่าเขาจะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะน้องๆได้มีโอกาสเห็นโปรเจกต์ที่แฟนคลับทำให้ที่ MBK แล้วใช่ไหมเห็นแล้วได้ไปดูมาแล้วเนาะได้ไปดูมาแล้วไปดูด้วยกันหรือเปล่าใช่ฮะไม่ก็คือแฟนคลับทำให้เราไงเราก็ต้องไปดูด้วยกันเพื่อให้แฟนคลับดีใจใช่ไหมใช่ใช่ไหมไหนดูซิว่าใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่เราไหมใช่ฮะใช่ฮะเจอมาใน Twitter ไงใช่ใช่เห็นที่เขาถ่ายอยู่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่แฟนคลับแบบมีโปรเจกต์ให้กับเราก็รู้สึกดีนะครับจริงๆเราแบบเราไม่ใช่แค่ว่าแบบเรื่องของโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราแบบมีแบบความรู้สึกดีๆหรือว่าความหวังดีอะไรเงี้ยที่แบบแฟนคลับเขาทำให้อะไรเงี้ยจริงๆแบบแค่เดินมามองหน้าแล้วมองแบบมองตาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแค่เขาพิมพ์มาให้กำลังใจใน Open Chat หรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบดีเทลเล็กน้อยแค่นี้เราก็รู้สึกแล้วว่าเหมือนกับว่าเขาแบบเขารักเราจริงๆเขาแบบเขาเหมือนเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราจริงๆอะไรเงี้ยครับค่ะพี่ๆล่ะพูดอะไรหน่อย เอานิ่งอยู่มันก็ดีใจครับที่แฟนคลับมาคอยซัพพอร์ตตลอดก็พูดตลอดอยู่แล้วว่า
รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับมากๆที่ติดตามพวกเราสองคนครับค่ะจริงๆเพื่อนพี่อ่ะเขาเคลมตัวเองเลยว่าเขาอ่ะเป็นแฟนคลับ7คนแรกของ7คนแรกเป็นประกันใช่เคลมตัวเองเคลมตัวเองเขาบอกว่าเขาอ่ะไปรอเจอน้องไปให้กำลังใจน้องซึ่งไม่ได้ต้องการอะไรเลยเพียงแค่แบบให้น้องเห็นว่าพวกเขาซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาน้องจะจำได้จำไม่ได้จะแบบเห็นเขาไม่เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบพร้อมที่จะไปกับน้องเสมอขอบคุณมากนะครับอันนี้จากเพื่อนฝากมาข้างหลังบอมเบอร์บอมเบอร์เบลกินทำงานดีมากหน้ามาเป็นพิธีกรโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเพลงดีกว่านะคะกับเพลงที่ชื่อว่ากรีดกันกรีดกันครับผมกรีดกันไม่เอาใหม่นะฮะไม่เอาใหม่นะฮะเราต่อได้เลยนะฮะเป็นมุกเป็นมุกก็เห็นบอกว่าแบบไปหลายที่แล้วเขาก็จะถามใช่ไหมว่าแบบเออเคยถูกกีดกันไหมไม่มีใครเคยถามคำถามนี้ด้วยอ่ะไม่เคยเลยใช่ไหมก็มาวันที่นี่วันนี้วันแรกวันแรกเออไม่เคยถามคำถามนี้ด้วยวันที่8นี่ก็มาที่นี่วันแรกนะขอบคุณมากเลยกินที่ช่วยทำมาหากินขนาดนี้เอาพูดถึงเพลงหน่อยตอนนี้เนี่ย800,000กว่าวิวแล้วนะวันที่เราออนแอร์วันที่เราถ่ายทำกันอยู่นะคะก็คาดว่าจะถึงล้านเร็วๆนี้แหละนะคะเป็นไงบ้างกระแสหลังจากที่เพลงนี้ออกมาน้องก็ค่อนข้างดีครับผมว่ามันด้วยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคพอใจมากแล้วก็แบบดีใจที่คนชอบแล้วก็เหมือนกับว่าได้อ่านคอมเมนต์ตลอดนะเหมือนกับว่าเวลาแบบมีคนมาพูดถึงไม่ว่าจะแบบในด้านไหนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าจะคอยอ่านคอยแบบคีปอัพกับมันตลอดอะไรเงี้ยครับก็จริงๆรู้สึกดีใจที่แบบมีคนชอบเพลงผลงานเราแล้วก็มันก็ไปพ่วงกับซีรีส์แบ็คของดีเจเธอด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีคนรอฟังเพลงแล้วก็รอดูซีรีส์เยอะขนาดนี้ใช่พี่ๆเห็นเพลงนี้ตั้งแต่ฟังครั้งแรกจนมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วเห็นผลงานแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็เห็นเสียงร้องของบิลกินเห็นเสียงร้องเลยฮะได้ยินเสียงร้องของบิลกินเห็น MV ได้ยินเสียงร้องอ่ะอ๋อก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ชอบขัดจังเลยขอโทษครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเขาครับเพราะว่าได้ยินเพลงนี้มาก่อนหน้านี้แล้วพอได้ยินเป็นเวอร์ชันเขาก็รู้สึกว่าก็ดีใจกับเขาครับเพราะว่าบิวกินก็ลองพออยู่แล้วนี่โอเคแหละธรรมดาใช่จริงคือเขาออกมากี่เพลงก็ต้องให้เขาจริงเสียงร้องของบิวกินขอบคุณนะทีนี้ไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยนะคะคือคนก็ด้วยความที่ยังไม่เห็นเทรลเลอร์ใช่ไหมของซีรีส์คนก็ตีความจากเท่าที่เราเห็น MV นั่นแหละว่าจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีกลิ่นอายความเป็นจีนมีเรื่องประเพณีจีนอะไรอย่างเงี้ยเราพอสปอยได้ไหมว่ามันเกี่ยวกับซีรีส์หรือเปล่าก็มีทั้งที่ใกล้เคียงแล้วก็มีที่ไม่ใกล้เคียงก็มีอะไรเงี้ยมันก็มีหลายอันก็ลองหาอ่านแต่เรื่องความเป็นจีนอะไรเงี้ยใช่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วพูดว่ายังไงดีอ่ะในเรื่องนี้มันก็จะมีกลิ่นอายของความแบบจีนๆออกมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าในวันนี้วันที่8แล้วใช่ไหมใช่ก็มันก็พูดยังไงอ่ะโอเคแหละวันที่8เอาจริงๆบ้านแบ็คกราวด์ตัวละครของผมเป็นคนจีนเป็นคนจีนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องของประเพณีจีนภาษาจีนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับซีรีส์เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็เกี่ยวยังไงนะต้องไปรอดูพี่ๆให้คะแนนความแบบเชื่อมโยงแกะแพทของแฟนคลับนี่เท่าไหร่ในแบบคอมเมนต์ที่ไปอ่านมาได้ลองอ่านบ้างยังคะได้อ่านแล้วมีบอกว่าเป็นใบ้บ้างตายบ้างอย่างนี้ใช่ดีๆทั้งนั้นเลยมีคนมากพี่แฟนคลับบอกว่าน้องไม่ขยับปากใน MV เลยคิดว่าเป็นใบ้แน่นอนพี่ให้คะแนนความเชื่อมโยงแกะแพทเท่าไหร่คะร้อยแล้วกันนะเนาะเต็มร้อยมีความมโนไปต่างๆนานามากมายแต่ว่าหลังจากที่เทรลเลอร์ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้มากขึ้นว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนาะค่ะทีนี้ไหนๆวันนี้บิลกินก็มาแล้วคราวที่แล้วเนี่ยพี่ฟังบิลกินร้องกอดในใจจนถึงตอนนี้ทวิตเตอร์พี่อ่ะยังมีคนมารีทวิตอยู่เลยที่บิลกินร้องสดทั้งที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วเฮ้ยจริงวันนี้พี่เลยจะขอคอนเทนต์หน่อยขอคอนเทนต์เหรอใช่ร้องสดให้ฟังหน่อยเผื่อว่าแบบเอาไปทวีตแล้วคนจะรีทวีตก็ดีจริงๆเขายังไม่ให้ร้องนะเพราะว่าเขาจะให้ไปร้องที่งานแหล่งข่าวโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กดได้คอนเทนต์ไปก็ไปดู MV ก่อนครับผมที่ YouTube Channel ในรามิวสิกของผมใช่ค่ะเนาะผลตอบรับก็ดีมากเหมือนกันทีนี้
หลังจากที่เราปล่อยเทรลเลอร์มาแล้ววันที่8เนี่ยคนก็จะได้เห็นแล้วว่าโอเคเรื่องราวมันเป็นประมาณไหนยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปดูเรื่องซีรีส์ทีมงานกระซิบมาว่าจะมีเกมให้เล่นก่อนโอเคเดี๋ยวให้น้องเอากระดานมาให้ Among Us หรือเปล่าฮะอะไรอะไรนะไม่เป็นไรต่อเลยน้องๆเอากระดานมาให้โอเคร้องสดข้ามไปยังไม่ได้นะคะจริงๆก็ต้องใช้กระดานหรอคำถามแรกคำถามแรกเขาให้ถามพีพีก่อนน่ะบิลกินยังไม่ต้องตอบคำถามแรกก็คือระหว่างสองภาพนี้ชอบภาพไหนมากกว่ากันบนหรือล่างต้องเขียนตอบด้วยเหรอใช่ๆต้องเขียนตอบแหมมีพายกระซิบข้างหลังนะมีพายกระซิบด้วยนะโอ้ยชอบล่างชอบล่างได้ยินไหมในนี้ข้างหลังนะแล้วแต่แล้วแต่พี่ๆโอ้โหคำตอบนี่อ่ะให้ดูคำตอบหน่อยไปไม่เข้าไปไม่เข้าคำตอบของพี่ๆก็คือไม่ชอบทำไมอ่ะใจร้ายมากเลยอ่ะเย็นชาเขาอิจฉาไงเขาเห็นหน้าผมหล่อไงใช่ไหมแล้วเห็นหุ่นเขาดีด้วยข้างหลังใช่ดีจริงเปล่าจริงอยากดูต้องไปดูในซีรีส์ครับเมื่อกี้แอบมีสปอยก่อนเข้ารายการว่าแบบจะเห็นหลายส่วนเห็นทั้งหัวทั้งเท้าทั้งอะไรเห็นทุกส่วนนะตั้งแต่หัวถึงเท้าอ่ะเดี๋ยวจะรอดูว่าเห็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านี่ก็เห็นนี่ผมก็เห็นหน้าผมเห็นอะไรหลายอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ในซีรีส์ต้องเห็นมากโอ้ยเห็นครับเห็นขนาด MV ยังมาแบบมาครับมาเราเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวเยอะฮะเยอะเยอะใช่ไหมออกกำลังกายอะไรเงี้ยออกกำลังกายก็มีลดน้ำหนักด้วยครับอันนี้ก็มีจริงๆการเตรียมตัวก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆเนี่ยก็จะมีพาร์ทของ acting นะที่เหมือนเราจะมีการเวิร์กช็อปเข้าเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็ background ส่วนอีกอันนึงเขาเรียกมันเป็นเหมือนกับว่าการฝึกสกิลที่มันต้องใช้อะครับอย่างเช่นพวกการเรียนภาษาจีนฝึกพูดภาษาใต้ขี่มอเตอร์ไซค์แรงตายด้วยเบาๆฮะเบาแรงตาเบาโอ้ยต่อเลยไปไม่ถูกฮะคำถามต่อไปดีกว่าฮะถึงไหนแล้วนะฮะโอเคเมื่อกี้พี่บอกไม่ชอบเลยใจร้ายมากครับผมเพราะฉะนั้นถัดไปคือบิลกินตอบบ้างครับผมบิลกินให้คะแนนความละมุนรูปนี้กี่คะแนนคะเต็ม 10เต็ม10ใช่ไหมฮะอย่าใจร้ายใส่กันมากนักเลยคำตอบก็คือให้ 0.2 คะแนน 0.2 นี่ให้กับวิวภูเขาเบลอๆข้างหลังนะกับวิวท้องฟ้าเบลอๆนะโอ้ยให้ 0.2 เพราะมันเบลอถ้าข้างหลังชัดแล้วข้างหน้าเบลอเนี่ยจะให้สัก6โอ้เนี่ยนะบิลกินให้ตรงนี้ 0.2 เนี่ยบนภูเขากับฟ้าไงมันไม่ชัดเห็นไหมถ้าข้างหลังชัดนะให้เยอะเลยข้างหลังมันเบลอหมดเลยเนี่ยใจร้ายสุดๆแล้วคือข้างหน้าล่ะคะไม่มีโฟกัสอะไรเลยหรอไม่น่าบังภูเขาเลยฮะจริงๆแล้วบังภูเขาหมดเลยเนี่ยไม่เห็นเลยข้างหลังอะโอเคอ่ะใจร้ายใส่กันมามากพอแล้วคำถามสุดท้ายอ่ะระหว่างภาพนี้นะคะระหว่างบรรยากาศกับคนชอบอะไรมากกว่ากันไปดูโอ้ขอบคุณมากเลยทีมงานแบบไม่เห็นคนเลยเมื่อกี้อันนี้เกมจับผิดภาพป่ะฮะจงหาสิ่งมีชีวิตในภาพนี้ค่ะเบลอมากระหว่างบรรยากาศกับคนชอบอะไรมากกว่าอ่ะดูคำตอบเฉลยก็คือเย้ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นคนหนึ่งชอบกินคนหนึ่งชอบนอนชอบนอนเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมรายการของเราวันนี้เดี๋ยวจะลากันไปเลยดีไหมครับโอเคอ่ะไหนๆก็ตอบมาแล้วทำไมชอบกินก็มันเป็นตอบไปเถอะเป็นปัจจัย4นะการกินนะถ้าเราไม่กินนี่เราอยู่ไม่ได้นะมันก็เป็นเบสิกนิดของมนุษย์นะครับผมขอบคุณมากค่ะคุณล่ะคะก็ถ้าเรากินแล้วเราไม่นอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ไหมโอเคดีมากค่ะภาพสุดท้ายเหนื่อยใจที่จะถามแล้วนะคะภาพสุดท้ายคือให้คะแนนความกุ๊กกิ๊กภาพนี้กี่คะแนนไม่คาดหวังคำตอบเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เต็ม10
ไม่คาดหวังอะไรล่ะจริงเต็ม10ใช่ไหมฮะเต็ม10ความกุ๊กกิ๊กที่อยู่ในภาพนี้กิ๊กเหรอความกุ๊กกิ๊กขอบคุณมากค่ะน้องคิดไม่ออกหรอวะโอ้ยมีรอบคำตอบกันด้วยให้10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 เดี๋ยวคราวหน้าเขาไม่เรียกผมมาผมต้องให้10หน่อยเดี๋ยวโกรธไม่ได้ผมเดินไปอุ๊ยพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องช่วยขากินหน่อยหน่อยเนาะๆๆอ่ะให้10ครับผมเราจะมีโอกาสได้เห็นซีนแบบนี้ในซีรีส์โอ้ยมากมายขนาดไหนมากมายไงกองนะขนาดนั้นเลยเอ้าแต่ผมพูดคำพูดของผมเนี่ยเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างนะเพราะว่าผมพูดไปเรื่อยนะคือพูดถ้าเกิดว่าหลุดพูดว่าอะไรมีไปแล้วเกิดไม่มีเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะเพราะพูดไปเรื่อยๆนะไม่รู้อะไรจริงไม่จริงเนาะแต่ต้องไปดูไม่ได้นะหนักไหมเมื่อกี้หนักไหมที่แบกกันไม่หนักเท่าไหร่เนาะโอเคแหละกินทีตัวเบาง่วงมากกว่าไม่ได้สนใจทั้งหลังจริงๆวันนั้นคือถ่ายใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการถ่ายมิวสิกวิดีโอที่โลเคชั่นนั้นจริงๆเราจะถ่าย MV ไปbased on location อ่ะมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าวันนี้เรามีถ่ายซีรีส์ที่โลนี้และ MV ก็มีโลนี้ด้วยเราจะเหมือนกับว่าแบ่งเวลาในสล็อตวันเดียวกันอ่ะนี่แปลว่าเราจะได้เห็นอันเมื่อกี้ในซีรีส์สิเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยใช่ครับถูกต้องฮะถูกต้องฮะโอ้ยโอเคฮะอ่ะฮะเห็นหรอไม่รู้ก็บอกแล้วไอ้พูดเชื่อได้บอกไม่รู้ไม่เชื่อก็เชื่อถ้าเชื่อแล้วจริงไม่จริงก็อีกเรื่องนึงนี่ก็เลยคิดอยู่มีเห็นหรอโอเคเหมือนเล่นแบบจับผิดกันอยู่โอเคเข้าเรื่องซีรีส์กันบ้างนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสบอยเลิฟสตอรี่เนี่ยมาแรงมากเลยน้องๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับซีรีส์ที่เป็นแนวแบบบอยเลิฟสตอรี่จริงๆผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างพูดว่าไงอ่ะการที่อ่ะให้ทีมงานเก็บก่อนเอาขันผมรู้สึกว่าจริงๆ การที่เหมือนกับว่ามีการทำซีรีส์หรือว่าละครที่มันเป็นแบบเป็นเพศเดียวกันนะครับคือผมรู้สึกว่ามันก็ชี้ให้เห็นถึงความพูดว่าไงอ่ะสำหรับผมมันคือ sex equality อ่ะว่าจริงๆแล้วคนยุคนี้เริ่มรับได้กับเรื่องของ LGBT เรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของถ้าผมพูดจริงๆก็คือสิทธิอ่ะสิทธิของแต่ละคนว่าใครอยากจะรักอะไรใครอยากจะชอบอะไรใครอยากจะเป็นอะไรใครไม่อยากจะอะไรใครมีความคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคือผมรู้สึกว่าคนน่ะเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเลยคิดว่ามันแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็จะดีขึ้นไปอีกนะแต่ว่าณตอนนี้มันเหมือนเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วในยุคนี้คนเริ่มโอเคกับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ล่ะคิดไงบ้างก็รู้สึกว่าที่จริงมันก็คือการตีแผ่สังคมรูปแบบหนึ่งว่าในยุคนี้คนให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศอะไรเงี้ยครับก็เหมือนซีรีส์พวกนี้ก็คือเหมือนสะท้อนสังคมออกมาให้เห็นแล้วก็ educate คนดูบ้างอะไรเงี้ยครับคือเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเป็นซีรีส์สไตล์นาดาวเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงรูปแบบหลายคนก็คิดว่าน่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็น่าจะมีแบบมิติอะไรที่มันเป็นเชิงลึกมากกว่าพอสปอยสักนิดนึงแบบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องมันเป็นยังไงอุ๊ยมีกี่มิติด้วยคือจริงๆอ่ะผมมันเป็นเรื่องซีรีส์เหมือนเป็นซีรีส์ชีวิตนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการยกช่วงเวลาหนึ่งของเด็กผู้ชาย2คนที่เหมือนกับว่าในระยะช่วงเวลานี้มันคือ coming of age นะว่าตัวละครเนี่ยเดินทางผ่านไทม์ไลน์หนึ่งที่เหมือนกับว่าการเดินข้ามผ่านไทม์ไลน์เนี้ยมันจะไม่มีทางย้อนกลับมันจะมีแต่เดินไปข้างหน้าแล้วเหมือนกับว่าการที่เราก้าวผ่านสถานการณ์อะไรสถานการณ์หนึ่งมันทำให้เราเรียกว่าโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับมันสำหรับผมมันมีทุกมุมเลยนะมันมีทั้งการศึกษาความสัมพันธ์ครอบครัวเพื่อนสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วการที่เป็นเด็กผู้ชาย2คนน่ะที่จะมีความรู้สึกอะไรต่อกันหรือว่าการที่จะเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าการที่มีครอบครัวในรูปแบบไหนมันส่งผลกระทบต่อคนให้ออกมาเป็นแบบไหนมันแล้วมันส่งผลให้คนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเล่าในซีรีส์นะครับอาจจะมีเล่านะครับคนเขียนบทคือพี่บอสใช่มั้ยพี่บอสครับพี่บอสกับทีมพี่บอสพี่
กรเกตครับผมกรเกตไม่ใช่บุพเพนะกรเกตแต่คือกรเกตยังไม่ได้ออกแล้วก็มีพี่จูเนียร์ค่ะครับผมแล้วก็มีพี่ก้อยค่ะก็ยักหลังจากที่เราแบบว่าได้เวิร์คกับทีมในการคิดคอนเซปต์การเขียนบทนี่เราเห็นถึงอะไรที่พี่ๆเขาอยากจะสื่อเราเห็นความตั้งใจของพี่ๆเขามากขนาดไหนโอ้โหมากมากมากเขาเขียนบททุกวันแบบจนถึงน็อกถึงดึกอะไรเงี้ยบางวันข้ามวันเงี้ยคือผมเห็นเลยว่าตั้งแต่ผมอ่านบทจนถึงอ่านแต่ละบรรทัดของบทนะครับแต่ละซีเควนซ์ของมันแต่ละแอคชั่นของมันอ่ะเฮ้ยบวกกับคำที่เขาอธิบายให้ฟังเนี่ยมันรู้สึกว่าสิ่งนี้มันถูกการเขาเรียกว่ากั้นกรองมาอย่างดีอ่ะเหมือนกับว่าซีนหนึ่งที่เราใช้เวลาอ่านกัน 5-10 นาทีเงี้ยเพราะว่าซีนนี้ต้องมีการถกเถียงกันเป็นวันอ่ะแปลว่าแบบมันต้องเนาะผ่านการกระบวนการคิดมาใช่ประมาณหนึ่งเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้มีโอกาสดูกันจริงๆคือ22ตุลาคมนี้เนาะทีนี้คำถามที่หลายๆคนติดมาตั้งแต่รักฉุดใจนายฉุกเฉินก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยจะพลิกคาแรคเตอร์จากตอนที่เป็นทิวเขากับหมอเต่าไปยังไงบ้างมันจะมีความเหมือนกันตรงไหนมีความต่างกันตรงไหนผมว่าสิ่งที่เหมือนก็คือหน้าตาเหมือนกันแน่นอนดีมากเพราะว่า หมอเต่ากับทิวเขากับพระเอกเรื่องนี้กับทิวเขาเนี่ยกับพระเอกผมกับพีพีเรื่องนี้พระเอกสองคนเนี่ยหน้าเหมือนกันแน่นอนอันนี้รับประกันเหมือนกับเรื่องรักฉุดใจหน้าเหมือนนะผมการแต่งตัวอะไรเหมือนเลยแต่หน้าตาเหมือนแน่นอนรับประกันถ้าไม่เหมือนมาเตะผมได้เลยขอบคุณมากค่ะวิลกินพี่จะไม่ถามวิลกินแล้วครับผมพีพีเรื่องนี้มีอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันไหมที่จริงก็ต่างกันนะครับเพราะว่าเรื่องนั้นเหมือนเล่นเป็นในช่วงอายุที่โตกว่าใช่เรื่องนี้ก็จะย้อนกลับไปตอนม.6ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยช่วงอายุประมาณ17-18เนี่ยครับซึ่งความยากก็คือเหมือนเราต้องกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเราต้องคิดแบบเด็กคือเหมือนเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยพอเราโตขึ้นเราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วเรามองว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเราเข้าใจมันเรารับได้แต่เมื่อเราต้องกลับไปเป็นเด็กเนี่ยครับคือความคิดณตรงนั้นน่ะเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากที่พอเราที่รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วอ่ะพอมองกลับไปก็แบบเมื่อก่อนมันเคยแบบเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามากนะแล้วการที่จะต้องแบบลงไปรู้สึกแบบนั้นอย่างเงี้ยครับนี่คือความยากนี่ตบมือให้เฉพาะพี่นี่นะข้างหลังตบมือข้างหลังเพราะว่าพี่นี่แบบว่าถามวิลกินก็คือจะแบบไม่สปอยอะไรทั้งสิ้นไม่ได้โอเคเดี๋ยวให้ฝากแฟนๆหน่อยค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็จะออนแอร์วันแรก22ตุลาคมแล้วอยากให้แฟนๆติดตามหน่อยฝากนิดนึงครับก็ฝากซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอด้วยนะครับวันที่22ตุลาคมครับทุกวันพฤหัส2ทุ่มทาง LINE TV เท่านั้นครับค่ะผมก็ฝากแถมเพลงจิตกันไปด้วยนะครับผมตอนนี้สามารถรับชม MV ได้ทางYouTube Channel Nana Music นะครับแล้วก็รับฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับค่ะฝากทั้งซีรีส์นะคะแล้วก็ฝากทั้งเพลงด้วยวันนี้วันที่8ตุลาคมครับผมวันนี้เหรอฮะจริงเหรอฮะจริงเหรอพี่โกหกผมไม่ได้วันที่8พี่วิลกี้เราเตรียมกันไว้แล้วอ๋อให้วันพรวันเกิดน้องหน่อยนี่วันเกิดทีเขาวันเกิดวิลกี้ไม่เอาไม่ถ่ายใหม่นะไม่ถ่ายใหม่นะต่อเลยผิดวันเกิดไม่แก้นะต่อเลยอะไรนะพี่ให้พี่ไว้พอวันเกิดวิวกินเมื่อกี้ตัดนะเมื่อกี้ตัดนะพี่ไว้พอวันเกิดวิวกินหน่อยรายการสดถ้าสดนะอุ้ยฮาแล้วสนุกเลยโอ้ยพอวันเกิดหน่อยโอเคเนี่ยวันเกิดวิวกินอายุครบเท่าไหร่นะคะ21ใช่ไหมโอเคครับดีนะยังแบบจำวันเกิดจำวันเกิดจำวันเกิดหน่อยอายุได้อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วนะเนี่ยไปฉลองวันเกิดกันมากี่ปีแล้ว4ปีแล้ว34ปีแล้วโอเคอ่ะปีนี้ให้อวยพรหน่อยในรายการของเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากคิดอะไรก็ขอให้สมหวังมีแต่ความสุขครับนี่โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆนะคะที่มาสร้างสีสันเนาะแล้วก็มาสร้างเสียงหัวเราะให้รายการของเรานะคะผมเห็นคอนเทนต์เครียดเยอะแล้วไงเราต้องมาแบบจะจับแก่นสาระมากเราแบบโอเควันนี้ขอบคุณมากๆทั้งสองคนแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสไว้สัมภาษณ์กันใหม่หล่นไปเรียบร้อยไม่เอาใหม่นะไม่เอาใหม่นะต่อเลยนะโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณใหม่อีกรอบเนี่ยขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณพีๆแล้วก็บิวกิ้นมากๆที่มาร่วมรายการพอดแคสต์ของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้พอดแคสต์ลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ